ราจะต้องทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจริงๆเรามาเรียนรู้ขั้นตอนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกันดีไหมคะเริ่มจาก business as usual ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะธุรกิจยังคงดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมๆค่ะก็เพราะว่าผู้บริหารมองว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ลายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเท่านั้นเองต่อไปค่ะ present and active ผู้บริหารเริ่มมองเห็นความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะคะได้ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อที่จะเรียนรู้ปรับตัวเองในสิ่งใหม่ๆค่ะformalize มีการลงทุนในคนกระบวนการโครงสร้างต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่จะนำมาใช้ค่ะผู้บริหารเองก็พยายามจะดึงให้ทุกฝ่ายจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันดิจิทัลเทคโนโลยีให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานค่ะstrategic สามารถมองเห็นเป้าหมายสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวจึงมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อสนับสนุนดิจิทัลเทคโนโลยีเกิดขึ้นในธุรกิจได้อย่างเต็มที่ค่ะconvert digital transformation ค่ะผู้บริหารได้กำหนดโครงสร้างนะคะอย่างมีความชัดเจนขึ้นค่ะการทำงานเนี่ยก็จะมีความเป็นระบบมากขึ้นมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะ innovative and adaptive ค่ะธุรกิจได้ผ่านการปรับเปลี่ยนตัวเองมาอย่างขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะจนสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้ค่ะถ้าธุรกิจสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์การที่แข็งแกร่งได้ธุรกิจก็จะมีวัฒนธรรมดิจิทัลเกิดขึ้นค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงเลยค่ะดังนั้นธุรกิจก็จะมีความสตรองค่ะแข็งแกร่งมากพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะ